เชิญพี่ซูซี่ค่ะโอ้โหเมื่อวานทำยังไงเต็มของเต็มห้องเลยมันเป็นอะไรที่พี่สะเทือนใจพี่รู้จักน้องคนนี้มาตั้งนานแล้วเป็นครู30ปีนะคะแล้วก็ลืมกันไปเมื่อก็นึกถึงคนนี้เพราะว่าเรากำลังจะทำเคสไปบาหลีเป็นครู30ปีมีหนี้700,000ค่ะหนูกำลังจะเกษียณก็เลยบอกเอาอย่างนี้เดือนหนึ่งต้องใช้หนี้ของครูเนี่ยเท่าไหร่บอกพี่ไม่ต้องพูดอะเงินเดือน70,000นะถึงบ้าน7,000อะน้องสะเทือนใจไหมคะแล้วคนที่ทุกเดือนมีเงิน7,000กลับบ้านอะมันจะเอาอะไรกินรอบบ้านนี่ปลูกผักเต็มบ้านเลยมีบ้านใช่เปล่าแต่มันเหมือนชีวิตมันแย่มากๆอ่ะพี่ก็เลยบอกว่ารู้จักคนข้างบ้านนะเราบอกรู้จักทุกคนละพี่หนูเจียมเนื้อเจียมตัวพี่ก็พาเขาไปเดินอยู่ข้างๆบ้านก็เห็นคุณยายคนหนึ่งเดินก็ย่องกันย่องกันย่องกันนะคือนึกถึงคนแก่ที่เดินแล้วหลังมันไม่ขึ้นอ่ะหลังมันขนานกับพื้นอ่ะก็เลยไปนั่งคุยด้วยลูกก็ออกมาลูกบอกแม่คุยกับใครอ่ะพอนั่นพี่ก็สวัสดีแล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไอ้เจ้าว่าพี่ทำงานเกี่ยวกับรักษาคนลูกแวดขึ้นมาเลยแม่อย่าไปเชื่อนะคนเนี้ยไปเดี๋ยวกินเข้าไปว่าเป็นอะไรอีกแต่คุณยายค่ะเขาเอามือจับพี่ไว้เหมือนกับว่าอย่าไปฟังลูกเขาพี่ก็เออค่าๆไปกับลูกเขาแล้วก็คุยกันไปคุณยายถามว่ายายเนี่ยสุขภาพแย่มากเลยจะต้องทำยังไงบอกคุณยายขาคุณยายไปหาหมอที่ไหนเขาก็บอกว่าไปที่ธรรมศาสตร์เนี่ยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เขาก็เลยบอกว่าคุณยายขามันมีตัวนี้ก็อธิบายเรื่อง S4430คุณยายบอกว่าเออลองดูสิลองปั๊บเสร็จแล้วบอกว่ามันมีชุดทดลองนะคะคุณยาย2กล่องแต่คุณยายต้องทานทุกวันเลยนะคะเช้าแล้วก็กลางวันแล้วก็เย็นเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแล้วเราก็เลยเอาซองหนึ่งตัดแล้วก็เทใส่ปากคุณยายบอกซองนี้ไม่คิดตังค์นะคะซองนี้ไม่คิดตังค์พอคุณยายทานปั๊บคุณรู้ไหมหลังที่มันขนานกับพื้นน่ะแกไม่รู้ตัวแกทำไอ้สตังค์แบงค์อ่ะมันปลิวไปแกก็เดินจะไปเก็บสตางค์พี่ก็หมายว่าเออหลังแกไม่ดีพี่จะเดินไปให้อ้าวคุณแกยืนตรงคือหลังตรงขึ้นพี่ก็มองไอ้เจ้าดาที่บอกว่าเป็นครูเนี่ยเฮ้ยดาเห็นอะไรไหมดาก็จับมือแล้วบอกพี่เงียบไปแล้วคุณยายก็เอาสตางค์ที่ในกระเป๋าสตางค์เล็กๆของแกออกมา4,000มัน 4,100 พี่บอกช่างเถอะเอาแค่ 4,000 ไอ้100กว่าบาทลืมไปซะใช่มั้ยคุณรู้ไหมจากวันนั้นคุณยายก็เอาไปทานแล้วเมื่อวานเนี้ยพี่ก็ได้ไปหาดาอีกครั้งนึงไปหาไอ้ครูที่มันมีหนี้ 700,000 เนี่ยดาพาไปหาคุณยายคุณยายเดินตรงค่ะแล้วตอนนี้ลูกยิ้มอ่ะลูกยิ้มแล้วก็บอกว่ามันดีอย่างนั้นเลยเหรอคะแต่มันเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะมันแพงใช่ไหมบอกถ้าคุณไปหาหมอบอก70,000คุณก็ต้องดิ้นรนหาจริงไหมคะแต่อันเนี้ยมันจะดูดีขึ้นภายใน4,000แต่มันจะเจ๋งมากเลยถ้ารักษาให้ครบโดสมันเท่าไหร่10เท่าของอันนี้ฮะอันนี้เป็นชุดทดลองโอ้หนูไม่มีตังค์พี่ถ้าอย่างนั้นหนูเอาครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมบอกเอาอย่างนี้ค่ะคือ1โดสเนี่ยมัน 40,000 คุณจะได้20กล่องแล้วก็ได้20กล่องแล้วก็แถมให้คุณ4กล่องพี่แถมให้คุณเลย4กล่องแต่ถ้าคุณไม่มีสตังค์เอาอย่างนี้พี่จะซื้อครบโดสเนี่ยที่บริษัทพี่จะไม่ซื้อครึ่งโดสหรอกแต่ว่าคุณมีตังค์เท่านี้คุณเอาไปก่อนแล้วก็สิ้นเดือนนี้พี่ก็เอามาให้คุณอีก10กับบวก4ถูกไหมคะเพราะพี่สัญญาแล้วว่าจะแถมคุณ4เขาบอกโอเคแล้วเขาก็ให้สตังค์มา 20,000 แค่นี้ค่ะ
แต่งานนี้พี่บอกว่าพี่ต้องติดตามแล้วไอ้งานที่คุณเห็นเมื่อวานที่ไปขนมาเยอะๆทำงาน3วันค่ะแล้วได้ผลงานเท่านั้นสนใจไหมคะพี่บอกแล้วออกบ้านทุกวันออกบ้านทุกวันออกบ้านทุกวัน21วันแล้วหลังจากนั้นน้องจะอยู่บ้านไม่ได้อีกเลยนะวันไหนไม่จับกุญแจรถไม่รู้สึกว่ามันเหมือนขาดอะไรสักอย่างหนึ่งไปในชีวิตคืนไมค์ให้พี่นาให้น้องนาขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะเทคนิคของพี่ใหญ่ของเรา